ันดับแรกเลยนะครับผมชี้แจงเบื้องต้นก่อนว่า time frame ที่เราจะเล่นกันเนี่ยก็คือ time frame 4ชั่วโมงนะครับทีเนี้ยมันไม่ต้องเฝ้าหน้าจอจริงๆเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าการที่เล่น time frame 4ชั่วโมงเนี่ยหมายความว่า4ชั่วโมงเนี่ยเราก็เปิดกราฟดูทีนึงนะครับเพราะว่าแท่งต่อแท่งเนี่ยมันวิ่งแท่งละ4ชั่วโมงถูกไหมหมายความว่าสมมติอ่ะผมดูกราฟแท่งนี้นะครับแท่งถัดไปรอมันปิดก็4ชั่วโมงก็ค่อยมาดูแท่งถัดไปมันปิดก็4ชั่วโมงก็ค่อยกลับมาดูก็ได้เพราะนั่นหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าเราสมมติเราตื่นเช้ามาเนาะ8โมงเช้านะครับเราก็ปล่อยผ่านไปดูแป๊บนึงดูสัก2นาทีก็ได้นะครับว่ามันเป็นทรงยังไงเสร็จแล้วก็ผ่านไปอีกก็เป็นเที่ยงถูกไหมเราก็เปิดกราฟดูครับตอนพักเที่ยงอ่ะก็ครบ2นาทีละบวกอีก2นาทีดูแค่2นาทีพอนะครับตอนนี้ก็4นาทีละเสร็จแล้วก็ดูครับ16โมงอ่ะ16โมงเท่าไหร่ล่ะ4โมงนะครับก็บวกอีก2นาทีเนาะตอนนี้ก็รวมเป็นกี่นาทีแล้วครับ6นาทีละตอนเย็นก็2ทุ่มอ่ะเลิกงานละก็ดูกราฟอีกนี่แค่ใช้เวลาแค่ประมาณ8นาทีเองนะครับในการดูกราฟถ้านี่คือครั้งแรกที่คุณเข้ามาดูคลิปช่อง MJ Opal นะครับผมฝากกดติดตามมาด้วยนะเพราะนี่คือช่องสอนการเทรด Forex กราฟเปล่าที่เรียกว่าเป็นหนึ่งในช่องที่ดีที่สุดแล้วนะครับโดยช่องของเรานะครับจะมีการวิเคราะห์กราฟทุกเช้าส่งให้ฟรีเป็นการวิเคราะห์แนวทางการเทรดสามารถเอาไปเทรดเองกันได้เลยและยังมีคลิปเนื้อหาความรู้มากมายต่างๆเกี่ยวกับการเทรดกราฟเปล่าตำรา Forex มือใหม่ที่คุณควรรู้นะครับเพื่อไปใช้เริ่มต้นเทรด Forex ได้เลยนั่นเองนอกเหนือจากนั้นเรายังมีการไลฟ์สดกันทุกเย็นนะครับจันทร์ถึงศุกร์เนาะเวลา 5:00 น.ถึง 2:00 น.นะครับเป็นการเทรดกันแบบสดๆเลยพาชมจุดเข้าแนวคิดการเทรดแบบสไตล์กราฟเปล่าที่ผมใช้ในช่องนี้นะครับถ้าเกิดว่าเหงาๆไม่มีเพื่อนเทรดหรือว่าอยากมากดเทรดพร้อมกันเนี่ยก็สามารถเข้ามาดูไลฟ์สดได้เลยนะวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 5:00 น.ถึง 2:00 น.นะครับและท้ายสุดนี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามเพจ Facebook MJ Opal ไว้ด้วยนั่นเองนะครับเพจนี้จะมาคอยแชร์ไอเดียต่างๆในการเทรดจุดเข้าเทรดจุดออกเทรดรวมไปถึงแนวคิดการเทรดนั่นเองสรุปสั้นๆเลยก็คือว่าช่องนี้จะทำให้คุณเป็นเทรดเดอร์ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นและเทรดได้เก่งขึ้นฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับคลิปนี้นะครับได้รับการสนับสนุนโดย Broker XM นะครับ Broker Forex อันดับ1ทั้งในไทยและต่างประเทศทาง XM เนี่ยเขามีโปรโมชั่นใหม่สำหรับเทรดเดอร์ใหม่ทุกคนเนาะก็คือเพียงแค่เรานะครับสมัครเปิดบัญชีเทรดกับ XM นะครับก็สามารถรับ $30ไปเริ่มต้นเทรดได้เลยฟรีๆนั่นเองนะครับและที่สำคัญนะครับถ้าเราทำกำไรได้เนาะกำไรตรงนี้สามารถถอนออกมาได้ด้วยนั่นเอง XM เนี่ยยังมีทีมงานซัพพอร์ตสำหรับคนไทยโดยเฉพาะนะครับจันทร์ถึงศุกร์24ชั่วโมงต่อวันเลยนั่นเองนะครับถ้าใครนะครับสนใจเนาะเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับอ๋อโอ้โหมันดูยังไงมันง่ายขนาดนั้นเหรอใช้เวลาดูแค่2นาทีก็รู้แล้วเหรอกราฟจะไปทางไหนใช่ครับเพราะว่าเทคนิคที่ผมจะมาสอนให้ในคลิปนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะง่ายแล้วก็ใช้เวลาสังเกตเนี่ยไม่นานนะครับแต่ย้ำนะครับว่ามันต้องเล่นกับในส่วนของ time frame 4ชั่วโมงนะครับและคู่เงินที่ผมแนะนำมันก็เป็น GBP JPY นะครับหรือไม่ก็คู่ที่มันเป็นคู่เล็กๆอ่ะอย่าง Euro USD อะไรพวกเนี้ยไม่ควรเล่นเล่นที่แบบว่า GBP JPY GBP AUD Euro JPY อะไรพวกเนี้ยเล่นได้นะครับแต่ทองคำก็ไม่แนะนำนะครับแนะนำแค่ประมาณ3คู่ลองไปเล่นกันดูนะครับทีนี้คอนเซ็ปที่ผมอยากให้จำเนี่ยก็คือหน้าตาแท่งเทียนเนี่ยมันจะเป็นทรงแบบนี้ครับแต่จะบอกว่าอย่างเงี้ยไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยบอกว่ามันเหมาะสำหรับคนที่แบบไม่ค่อยมีเวลาเฝ้าจอเนาะค่อยๆมาเช็คทุก4ชั่วโมงเช็คบางวันเช็คบางวันไม่เช็คก็ได้เพราะว่าแบบเนี้ยไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยนะครับลักษณะโครงสร้างแบบเนี้ยคือถ้าใครที่ฟังคลิปผมมาก่อนหน้าเนี่ยก็จะรู้ว่ามันคืออะไรครับมันคือแท่ง rejection ถูกไหมเพราะนั่นหมายความว่าตรงนี้มีสิทธิกราฟมันจะวิ่งขึ้นต่อได้แบบนี้นั่นเองก็จะสบายเลยครับหน้าที่ของเราก็แค่ทำการดูแท่งแบบนี้ให้เจอแล้วก็ทำการเข้าบายสต็อปลอสตรงนี้ TP 11ก็ไม่ต้องมานั่งเฝ้าจอด้วยปล่อยให้กราฟเนี่ยมันวิ่งขึ้นหรือไม่ก็วิ่งลงแค่นั้นเองนะครับแต่อย่างที่บอกว่ามันต้องคอยเช็คทุก4ชั่วโมงเนาะสมมติตอนเนี้ยเราตื่นมาแท่งนี้นะแท่งนี้เปิดปุ๊บแบบนี้ปุ๊บเราเปิดกราฟมา2นาทีพอสังเกตเฮ้ยมันใช่หน้าตาแบบนี้ไหมวะนะครับอันนี้คือในฝั่งขาขึ้นจะไปทรงแบบนี้ถ้าฝั่งขาลงจะไปทรงแบบนี้นะครับลองเช็คดูเฮ้ยมันใช่หน้าตาแบบนี้ไหมหรือแบบนี้ไหมอันนี้ไม่ใช่เราก็ผ่านไปเลยครับก็ปล่อยไปอีก4ชั่วโมงค่อยมาเช็คอีกสมมติตอนนี้เที่ยงนะครับเราก็เปิดกราฟดูแป๊บนึงประมาณ30วิผมว่า30วิเต็มที่ละเรารอมันปิดแท่งนะครับใช่แบบนี้ไหมล่ะไม่ใช่ก็ปล่อยผ่านถูกไหมผ่านอีกว่า4ชั่วโมงปุ๊บใช่ไหมก็ยังไม่ใช่ก็ปล่อยผ่านไปนะครับบอกคนเฮ้ยมันใช่จริงๆมันไม่ใช่นะอันนี้ผิดทางนะครับเพราะว่าตัวเนื้อเทียนเนี่ยมันเล็กไปนะเราต้องการตัวเนื้อเทียนใหญ่ประมาณนี้นะครับทีนี้สมมุติตอนนี้4โมงเย็นแล้วเนาะนะครับปึ๊บข้ามอีกแท่งหนึ่งตอนนี้2ทุ่มเรากลับบ้านละเปิดกราฟดูไม่ถึง2วินาทีครับเราเห็นแล้วเอ้ยมาแล้วโครงสร้างแบบนี้กราฟน่าจะมีโอกาสที่มันจะวิ่งขึ้นได้ถูกไหมหน้าที่ของเราคือนี่คือวิธีการเข้าบายนะครับถ้าเป็นในฝั่งแบบนี้เนาะเราเข้าบายตรงนี้เอา stop loss ไว้ต่ำกว่าไส้ของแท่งปัจจุบันของมันพอนะครับเหตุผลเดี๋ยวอธิบายให้ฟังว่าเพราะอะไรแต่ว่า TP เนี่ยเราเอา1ต่อ1สิ่งที่กราฟทำคือมันวิ่งขึ้นตอบแบบนี้ได้นะครับก็ฟินๆเลยง่ายๆเลยนะครับทีนี้มาย้ำกันว่าเฮ้ย
ทำไมผมถึงบอกเอาสต็อปลอสไว้ตรงนี้มันไม่สั้นไปหรอคือมันไม่สั้นครับเพราะว่าเราต้องเข้าใจนะเวลากราฟมันวิ่งขึ้นสมมติผมบายตรงนี้นะสต็อปลอสแค่นี้พอเพราะว่าแท่งเนี้ยเขาจะขึ้นต่อนะครับไส้ข้างล่างเขาห้ามทะลุไส้แท่งก่อนหน้านั่นเองนะสมมติเหมือนกันอ่ะผมมาบายตรงนี้สต็อปลอสก็อยู่ตรงนี้พอเพราะว่าแท่งนี้จะขึ้นต่อเขาห้ามทะลุไส้แท่งก่อนหน้าหมายถึงว่าไส้ด้านล่างตรงเนี้ยนะครับมันห้ามวิ่งไปเกินไส้แท่งก่อนหน้าตรงนี้เอานั้นกลับมาที่เทรดนี้นะครับเราก็จะเล่นได้แล้วก็เอาสต็อปลอสเนี่ยสั้นๆเลยนะครับเทรดนี้ถ้าเป็นบ้านเราเนี่ยเราอิงตามเวลาที่ผมเปิดข้างล่างตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมเปิดเวลาประเทศไทยให้ดูว่ามันกี่โมงเนาะเราเล่นได้ไหมนะครับปุ๊บมันคือตีห้าอ่ะผมก็ไม่รู้มีคนตื่นหรือยังแต่ว่าบางครั้งเนี่ยมันก็เป็นอย่างนี้ได้เหมือนกันนะครับตีห้าอย่างตรงนี้นะครับผมย้อนกลับมาวันที่2กุมภาพันธ์นะครับปี2023เนาะเวลาประมาณ3ทุ่มบ้านเรานะครับเราก็เปิดกราฟเช็คแป๊บหนึ่งนะฮะว่าเฮ้ตอนนี้มันเป็นทรงแบบนี้หรือยังเคลื่อนมีแค่2แบบครับในฝั่งขาลงจะเป็นทรงแบบนี้ฝั่งขาขึ้นจะเป็นทรงแบบนี้ครับมันก็ยังไม่เป็นถูกไหมเราก็รอไปก่อนนะครับตรงนี้บางคนเข้าใจผิดว่าเฮ้ยมันคือใช่มันไม่ใช่นะเพราะว่าอะไรครับเราต้องการให้เนื้อเทียนเนี่ยมันใหญ่อันนี้มันเล็กเกินไปนะครับถือว่าไม่ใช่ไม่ผ่านนะครับเราก็รอต่อไปครับปุ๊บตอนนี้ตีห้านะครับนี่อันเนี้ยเหมือนจะใช่แต่ก็ยังไม่ใช่ถูกไหมเพราะว่าอะไรเพราะว่าเนื้อเทียนเล็กเรารอคอนเฟิร์มอีกนะครับเห็นไหมการมันยังไม่ขึ้นนะครับตรงนี้แท่งนี้มาเลยครับคล้ายๆครับคล้ายครับคาเหมือนไหมเหมือนนะครับไส้ข้างล่างประมาณนี้เนื้อเทียนก็ใช้ได้อยู่ไส้ข้างบนสั้นๆคือคอนเซปต์เนี้ยต้องสังเกตให้ดีนะครับว่าไอ้เจ้าไส้ข้างล่างเนี่ยมันจะต้องใหญ่นะครับและไส้ด้านบนเนี่ยมันจะต้องเล็กและตัวเนื้อเทียนเนี่ยมันต้องไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปนะครับอย่างเงี้ยเล็กเกินไปอย่างนี้ก็ประมาณโอเคนะครับผมอย่างเงี้ยในอุดมคติเลยถ้าเจออย่างเงี้ยโอ้สบายเลยนะครับตอนนี้คือกี่โมงนะบ่ายโมงเห็นไหมแล้วก็เปิดกราฟเช็คแป๊บเดียวนะครับเราก็โอ้โอเคทรงแบบนี้ไว้คือเราวาดรูปแคปเจอร์รูปนี้ไว้ก็ได้ในโทรศัพท์ของเรานะครับเห็นว่าโอเคมันใช่เราทำการเข้าบ่ายสต็อปลอสตรงนี้ TP 1ต่อ1นี่คือวิธีการเล่นแบบสายใช้คำว่าขี้เกียจก็ไม่ได้คือสายที่ไม่ค่อยมีเวลานะครับแต่อย่างที่บอกว่ามันรอนานนิดนึงนะครับอย่างตรงเนี้ยอ่ะมันคือวันที่3กุมภาพันธ์ถูกไหมผมกดเพย์ไปเรื่อยเลยนะเดี๋ยวดูว่ามันจะมีให้เล่นอีกไหมนะครับตรงนี้ก็เหมือนจะได้นิดนึงเนาะแต่กว่าจะมีเนี่ยโอ้โหผ่านมาละ5วันนะครับเพราะนั้นมันก็ต้องรอหน่อยนะครับปึ๊บไปเรื่อยๆเดี๋ยวดูว่ามีอีกไหมอันนี้กราฟวิ่งขึ้นก็จะกลับมาชุดเดิมที่เราคุยกันเมื่อกี้มั้งอ่ะน่าจะใช่นะครับยังไม่มาชุดเดิมของเราคือชุดนี้นะครับมันก็รอนานหน่อยอันนี้คือรอประมาณครึ่งเดือนเลยนะครับจากวันที่3มาถึงวันที่24ใช้เวลาทั้งหมด21วันจนกว่าจะเจอเซตอัพเดิมเพราะนั้นมันก็จะต้องแลกนะผมว่ามันต้องแลกสำหรับคนที่แบบไม่ค่อยมีเวลาเนาะมันก็ใช้ได้อย่างนี้แหละนะครับแต่ถามว่าเราทำอะไรได้ล่ะเรากดล็อตหนักได้ไงนะครับเพราะว่าการเล่นเทรดไม่จำเป็นจะต้องเล่นทุกวันก็ได้นะครับเราแบบบางคนเล่น1เดือนนะครับได้กำไรเยอะกว่าคนที่เล่นทุกวันก็มีถูกไหมเพราะนั้นตรงเนี้ยถ้าเรามั่นใจเซตอัพนี้เราเห็นมันเกิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าเราจำมันได้เราถูกที่ถูกเวลานะครับเรากดไปเลยหนักๆมีโอกาสชนะสูงอยู่แล้วนะครับคงทราบเหมือนกันเพราะว่าแพทเทิร์นรีแอคชั่นนะครับแพทเทิร์นรีแอคชั่นเลยที่บางคนถามว่าแล้วหลักการเหตุผลของมันเนี่ยคืออะไรมโนหรือเปล่าว่ากราฟจะวิ่งขึ้นคือไม่ใช่ครับผมอธิบายง่ายๆกราฟเนี่ยมันต้องมีการวิ่งขึ้นแบบนี้ถูกไหมฮะแล้วก็วิ่งขึ้นแบบนี้ไปเรื่อยถ้าในฝั่งขาลงมันก็จะวิ่งลงแบบนี้ถูกไหมครับวิ่งลงแต่บางครั้งจะเห็นว่าก้ามันเคยมาวิ่งลงอันนี้แบบเรียลไทม์นะแบบในชีวิตจริงเลยมันจะวิ่งลงวิ่งลงเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีการดีดตัวเองกลับขึ้นทิ้งไส้แบบนี้หมายความว่าถ้าเราสังเกตง่ายๆครับก้าพยายามจะวิ่งลงมาจุดนี้แต่ลงไม่ได้ถูกไหมเพราะนั่นหมายความว่าโซนเนี้ยมันมีอะไรทุกอย่างอยู่นะครับมันกันราคาไม่ให้ลงต่ำกว่าโซนนี้ละก้ามันเลยดีดตัวขึ้นก็มีโอกาสที่มันจะไปอีกฝั่งหนึ่งได้แบบนี้นั่นเองนี่คือหลักการเหตุผลของมันมีประมาณนี้เลยนะครับเอาแบบง่ายๆไม่ต้องซับซ้อนมากกราฟมันก็เลยวิ่งขึ้นได้นั่นเองนะครับนี่คือในฝั่งขาขึ้นนี่ก็คือในฝั่งขาขึ้นจะเห็นว่ามันรอค่อนข้างนานนะครับในฝั่งขาลงนี่ผมข้ามไปลืมนะครับนี่ตรงนี้นี่เราก็เห็นว่ากราฟเนี่ยมันวิ่งลงอันนี้คือ3ทุ่มนะครับเราเซลล์ได้ไหมได้ตามโครงสร้างราคาที่ผมให้ดูตอนแรกเลยครับแบบนี้นะครับแล้วก็วิ่งขึ้นก็เป็นทรงประมาณนี้ถูกไหมครับนะมันก็เนื้อเทียนก็ไส้เทียนสวยงามนะครับเนื้อเทียนโอเคไส้เทียนสวยงามเนื้อเทียนโอเคตอนนี้ก็เหมือนกับตรงนี้ครับคล้ายๆกันเพราะนั้นทำอะไรครับเข้าเซลล์สต็อปลอสตรงนี้พอ TP 1ต่อ1พอนะครับเราก็ปล่อยกราฟวิ่งไปเลยชิวๆนะครับตื่นเช้ามาชน TP สบายๆประมาณนี้ใช้เวลาไม่นานนะครับในการเล่นอย่างที่บอกใช้เวลาไม่นานในการวิเคราะห์เพราะไม่ต้องวิเคราะห์เลยแค่รอเซตอัพนะครับผมย้อนกลับมาก็อันนี้วันที่25มกราคมถูกไหมเราก็เจออีกแล้วครับนี่แบบนี้ทำการอะไรได้ครับเราทำการเข้าบ่ายตรงนี้ได้นี่ปึ๊บ
สต็อปลอสตรงนี้นะครับ TP 1ต่อ1ใช้เวลาอันนี้คือเทรดตอน 5:00 น.นะครับใช้เวลาวิเคราะห์ไม่นานครับไม่ต้องวิเคราะห์เลยด้วยซ้ำแค่จดแพทเทิร์นไว้รูปแบบโครงสร้างแบบนี้นะครับมีเกิดขึ้นบ่อยแต่อย่างที่บอกว่าอยู่ที่ว่าจะรอมาได้ไหมหลายคนจะรอไม่ได้นะครับเพราะว่าโอ้โหให้พี่มานั่งรอเป็นเดือนๆเพื่อเล่นเทรดเดียวคืออย่างที่บอกว่ามันต้องแลกกันถูกไหมฮะการเล่นแบบเนี้ยโครงสร้างแบบเนี้ยมันมีในทางเฟรม1ชั่วโมงด้วย30นาทีก็มีด้วยนะครับแต่อย่างที่บอกว่าเมื่อเราไม่ค่อยมีเวลาเฝ้ากราฟเนี่ยโหจะให้เปิดกราฟเช็คทุก30นาทีทุกครึ่งชั่วโมงผมว่ามันก็ไม่น่าไหวเนาะมันกระทบกับงานประจำของเราเพราะนั้นถ้าแบบเราไม่ค่อยมีเวลาลองตรงนี้ไปใช้ดูผมว่าน่าจะเกิดประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับผมทีนี้ใครที่ฟังมาจนจบแล้วนะครับแล้วอยากรู้เทคนิคการเทรดที่มันเพิ่มเติมมากกว่านี้ผมสามารถฟังต่อได้เลยครับสำหรับคนที่สนใจคอร์สเรียนของผมนะครับเป็นคอร์สสอนการเทรดฟอเร็กซ์กราฟเปล่านะก่อนอื่นผมขออนุญาตแจ้งราคาก่อนเลยนะครับว่าราคาณปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่ 15,200 บาทนะครับสำหรับคนที่เห็นราคาคอร์สแล้วนะครับรู้สึกว่าแพงจังรีบปิดคลิปนี้ทิ้งอย่าเพิ่งปิดคลิปนี้ทิ้งนะครับฟังให้จบก่อนเพราะว่านี่อาจจะเป็นโอกาสที่สำคัญที่สุดในชีวิตคุณก็ได้ฟังให้จบก่อนเดี๋ยวผมมีรีวิวให้ดูจากเสียงนักเรียนผมเองไม่ต้องฟังเชื่อผมก็ได้ไม่ต้องเชื่อผมนะครับเชื่อนักเรียนผมก็ได้คอร์สนี้ผมถือว่าเป็นคอร์สที่คุ้มค่าที่สุดแล้วนะครับเพราะผมเป็นหนึ่งในคนที่ได้รับเสียงชมจากนักเรียนว่าเป็นคนที่สอน Forex ได้เข้าใจได้ง่ายตั้งแต่เคยเรียนมาเพราะว่าอะไรเพราะผมสอนจากความรู้จริงสอนจากความเข้าใจจริงและผมสอนแบบภาษาบ้านๆง่ายๆเข้าใจได้สามารถนำไปใช้ได้ซึ่งเนื้อหาที่จะมีการสอนให้เนี่ยจะเป็นเนื้อหาการเทรดกราฟเปล่าล้วนๆไม่ได้มีการพูดถึงคอนเซปต์อื่นนอกเหนือจากการเทรดกราฟเปล่านะครับเมื่อเรียนจบไปเนี่ยคุณสามารถเริ่มต้นเทรด Forex โดยใช้แค่แนวรับแนวต้านและโครงสร้างราคาไพทักชันพื้นฐานในการเริ่มต้นเทรดได้เลยซึ่งถ้าเราเป็นมือใหม่เข้ามานะครับไม่โดนทิ้งแน่นอนนะนี่คือตัวอย่างบรรยากาศในกลุ่มที่มีให้รับชมดูนะครับว่าเป็นประมาณไหนแล้วก็จะมีการเทรดกันมีการพูดคุยกันปกติว่าวันนี้เทรดยังไงบ้างนะครับจะมีคุยเล่นกันคุยอะไรปกติเป็นสังคมการเทรดสังคมหนึ่งเลยนั่นเองเนาะเป็นกลุ่มการเทรดเลยคอมมูนิตี้หนึ่งนะครับในปัจจุบันวันนี้ก็มีนักเรียนคุยกันในกลุ่มเนาะก็จะแชร์จุดเข้าเทรดว่าเฮ้ยเทรดจุดไหนอะไรยังไงนะครับก็มาแชร์ให้ดูกันว่าแนวคิดเป็นยังไงปิดจุดไหนไปรู้สึกยังไงบ้างกับเทรดอะไรพวกนี้อันนี้เป็นรีวิวบางส่วนจากนักเรียนผมที่อยู่ในกลุ่มคอมมูนิตี้เรานะครับอันนี้ผมขออนุญาตให้เขารีวิวมาให้เนาะก็จะเป็นรีวิวประมาณนี้สามารถพอดอ่านเองได้เลยนะครับถ้าให้ผมพูดทั้งหมดเนี่ยคงไม่ไหวจะขอยกตัวอย่างสักอันนึงแล้วกันนะครับจากพี่ที่เป็นสมาชิกในกลุ่มมาสักระยะนึงแล้วนะครับก็คือพี่ท่านนี้นะครับเขียนมาว่าจากคนที่ไม่มีความรู้เริ่มจากศูนย์นะพอไปเจอคลิปสอนฟรีตัดสินใจไม่ยากเลยก็คือคลิปฟรีในช่องผมนั่นเองสอนเข้าใจทุกเนื้อหาครับจุดที่สงสัยตอนแรกเป็นร้อยคำถามหายหมดทุกข้อสงสัยถามถึงความคุ้มค่านะครับจากคนที่ไม่เป็นอะไรเลยสามารถมีความรู้สามารถเทรดเองได้หมดได้ชัดเจนถือว่าคุ้มค่ามากๆคุ้มเกินราคาและดีใจมากที่ได้เจอกันอันนี้เป็นพี่ที่อยู่ในกลุ่มนะครับอยู่มานานละเป็นนักเรียนรุ่นแรกๆเลยที่เรียนกับผมมานะครับปัจจุบันแกก็ถอนพอร์ตกองทุนเทรดกำไรไปแล้วก็มีการมาแชร์ให้ดูในกลุ่มนะครับอันนี้ต้องบอกว่าเป็นแค่เพียงตัวอย่างบางส่วนจากนักเรียนเลื่อนลงมาหน่อยนะครับเราลองวิเคราะห์นี้เนาะแต่ก่อนก็เทรดแบบงูปลาบ้านะครับใช้อินดิเคเตอร์ตามคนอื่นบ้างได้บ้างเสียบ้างจนวันนึงตกผลึกว่าการอ่านเท่งเทียนขั้นพื้นฐานแรกสุดคือสิ่งที่ต้องมีก่อนนะครับก็เลยมาตัดสินใจเรียนกันจากแต่ก่อนที่ได้หรือเสียไม่รู้ว่าเพราะอะไรปัจจุบันก็เข้าใจมากขึ้นค่าเรียนจะดูสูงแต่ไม่นานก็หากลับมาได้คือต้องบอกไงว่าผมสามารถขายคอร์สเนี้ยราคาหลักร้อยหลักพันได้แต่ด้วยความที่เนื้อหาที่ผมมีให้เนี่ยมันจัดรวมไป20กว่าชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมให้ไปเนี่ยถือว่าคุ้มค่าแน่นอนเพราะฉะนั้นผมถือว่ามันแฟร์นะครับมันคือค่าความรู้นั่นเองนะอย่างนั้นอย่างนี้เลยนะครับถ้าเกิดคุณเพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้คลิปแรกเนี่ยผมแนะนำว่าอย่าเพิ่งตัดสินใจสมัครเรียนให้มาดูคลิปนี้ก่อนครับคลิปสอนเทรด Forex ด้วยกราฟเปล่าหรือถ้าหาไม่เจอนะครับก็เลื่อนมาข้างล่างนิดนึงเนาะจะเห็นว่ามันเขียนว่าเนื้อหาฟรีอ่านทั้งเทียน3ชั่วโมงนะครับก็สามารถกดเข้าไปดูได้เลยนั่นเองมันก็จะเจอกับคลิปนี้แหละครับคลิปนี้คือคิดซะว่าเป็นคลิปเบื้องต้นนะครับลองมาสัมผัสดูก่อนว่าสิ่งที่ผมสอนเนี่ยมันเป็นยังไงดูแล้วชอบไหมดูแล้วอินไหมดูแล้วเข้าใจการเทรดฟอเร็กซ์มากขึ้นไหมถ้ารู้สึกว่าตรงจริตกับสิ่งที่ผมสอนให้ชอบแนวทางเทรดที่ผมสอนเทรดให้นะครับก็สามารถสมัครเข้ามาเรียนได้ลองดูคลิปนี้เบื้องต้นก่อนคิดซะว่าเป็นพรีวิวบางส่วนเริ่มต้นก่อนสมัครเรียนจริงลองเข้ามาดูก่อนสัมผัสดูก่อนว่าสิ่งที่ผมสอนให้เนี่ยเป็นประมาณไหนเพราะว่านี่คือตายการผมสอนจริงก็ประมาณนี้แหละนะครับถ้าคุณเข้าใจคลิปนี้ดูคลิปนี้แล้วชอบคุณสมัครเรียนเข้าไปคุณก็จะเจอบรรยากาศแบบคลิปนี้นั่นแหละอย่างงั้นอย่างนี้เลยนะครับเดี๋ยวไปดูรีวิวเพิ่มเติมดีกว่าที่ผมเก็บมาจากใน LINE ที่นักเรียนเขารีวิวมาให้ดูนะครับเป็นรีวิวเพิ่มเติมบางส่วนเนาะจะได้เห็นว่าสิ่งที่ผมสอนให้เนี่ยไม่ได้ผมคนเดียวที่ทำได้นะแต่เป็นนักเรียนคนอื่นก็สามารถทำได้เหมือนกันThank you.
ก็จะเป็นกำไรบางส่วนจากผลงานในกลุ่มที่ที่เขาแชร์มานะครับก็เป็นการเทรดกราฟเปล่าๆนั่นแหละใช้ price action ปกตินะครับย้ำอีกรอบนึงนะว่าเมื่อคุณสมัครเข้ามาแล้วอ่ะคุณจะไม่โดนทิ้งแน่นอนนะครับบางกลุ่มเนี่ยสมัครเข้าไปแล้วต้องไปหาเอาเองว่าจะเดินทางยังไงไปไม่ถูกแต่ว่าเมื่อเข้ามากลุ่มเราเข้ามาสมัครเรียนกับผมนะครับคุณจะไม่โดนทิ้งแน่นอนสงสัยอะไรถามสมาชิกในกลุ่มได้อยู่กันเป็นครอบครัวอยู่กันเองนะครับบางวันเราก็จะมีการเข้ามาพูดคุยกันในห้องคอมมูนิตี้นี้แหละนะครับเพื่อเป็นการอัปเดตเนาะว่าเป็นยังไงบ้างหรือศึกษาแบ็คเทสแชร์แนวคิดการเทรดเพิ่มเติมเข้าไปก็จะมีให้นั่นเองนะครับผมไม่พูดอะไรไปมากกว่านี้ละนะครับก็ถ้าสนใจสมัครเรียนนะติดต่อมาได้เลยครับผมที่ LINE ID นะครับ @mjpo มี @ ด้วยนะแล้วก็ทักมาว่าสนใจ15200รบกวนทักมาตามนี้เป๊ะๆนะครับไม่ฉะนั้นผมจะไม่รู้ว่าทักมาต้องการจะคุยอะไรนั่นเองนะครับเนาะรบกวนทักมาตามนี้เป๊ะๆนะครับทีนี้ผมขอพูดนิดหนึ่งว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ซื้อเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะครับเนาะแต่ก็จงถามตัวเองด้วยนะครับว่าเราเติมพอร์ตให้กับตลาด Forex เนี่ยหมดแพงกว่าราคาค่าคอร์สนี้หรือไม่ถ้าคำตอบคือใช่นะครับดีกว่าไหมถ้าเราเงินที่เติมพอร์ตได้เรื่อยเนี่ยไม่จบไม่สิ้นนะครับมาลองสมัครเรียนดูเผื่อเราจะเก่งขึ้นมากเผื่อเราจะเข้าใจกราฟขึ้นมากว่าเฮ้ยเราจะเทรดยังไงได้เห็นโครงสร้างราคาเป็นอย่างนี้มันจะขึ้นหรือมันจะลงต่อหรือมันยังไงกันแน่สามารถอ่านได้ตอบได้นะครับลองถามตัวเองดูนั่งคุยกับตัวเองดูก่อนแล้วก็ไปดูคลิป3ชั่วโมงฟรีก่อนจะได้เข้าใจมากขึ้นแต่ก็ไม่ต้องฟังคำผมก็ได้เนาะลองฟังสิ่งที่นักเรียนเขาพูดกันที่รีวิวเปิดให้ดูนะครับจะได้เห็นว่านักเรียนที่เรียนกันเนี่ยเขารู้สึกยังไงบ้างนะครับอ่ะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูอีกรอบเนี่ยขอรีวิวสั้นๆพิสูจน์ให้เห็นว่าคอร์สของผมใช้ได้จริงวันที่18ตุลาคมปี2024นะครับเพื่อที่ผ่านมานี่เองแต่ก่อนเทรดแบบงูปลาปัจจุบันเทรดได้แล้วนะครับถอนกำไรจากกองทุนนะคุ้มเกินราคาเกินคุ้มมากๆนะครับการใช้แคนเดลแท่งเทียนอย่างเดียวสามารถหาเงินได้จริงประมาณนี้คุณไม่ต้องฟังคำผมแต่ฟังสิ่งที่เรียนผมพูดเอาละกันสิ่งที่คนอื่นเขาสมัครเรียนเข้ามาแล้วเขาได้รับไปถ้าสนใจสมัครเรียนติดต่อได้เลยที่ LINE ID @mjpo นะผมมี@ด้วยนะแล้วก็ทักมาว่าสนใจ15200นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันในกลุ่มคอมมูนิตี้ของเราประมาณนี้นะครับที่ผมเป็นการคุยกับนักเรียนที่เขาลงเข้ามานะครับอีกท่านหนึ่งนะครับผมวันนี้ผมคุยกันใน LINE เนาะก็เขาบอกว่าจากติดลบ27เหรียญนะครับกลายเป็นได้กำไรเพิ่มมาที่99เหรียญเนาะซึ่งเขาก็มีการอัดคลิปมาให้ดูด้วยนั่นเองตรงจุดนี้นะครับเป็นรีวิวบางส่วนเนาะที่ผมได้ทำการบันทึกมานะครับจากโทรศัพท์มือถือนะครับแต่ว่าการรีวิวเนี่ยก็จะมีไล่มาตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะครับจนถึงแบบช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนั่นเองนะครับก็ผมสอนทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่3รุ่นเนาะรีวิวตรงนี้จะเป็นการรีวิวแบบเรียนฟรีนั่นเองครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูนะว่าของฟรีจะดีแค่ไหนแล้วถ้าแบบของเสียเงินเนี่ยจะดีขึ้นไปขนาดไหนครับเรามาดูก่อนเลยอันนี้ของฟรีเนาะรูปภาพแรกนะครับก็เป็นการรีวิวว่าโอเคเขามีการเรียนแล้วเอาไปใช้เข้าเทรดได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูรีวิวจากประสบการณ์ที่ใช้นะครับจากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือคอร์สฟรีนะครับความรู้เรื่องแท่งเทียนขั้นสูงหายากมากนะครับความรู้แบบนี้ส่วนใหญ่จะเจอแต่คนเอาเอนดี้มารีวิวมาสอนสุดท้ายนี้ขอบคุณมากๆอันนี้คือรีวิวที่1เดี๋ยวเราไปดูอีกท่านหนึ่งแล้วกันนะครับผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยได้รู้มาก่อนซึ่งปกติเหมือนแกะเอาเวลาคนลงคลิปใน YouTube หรือ TikTok เนี่ยแกะแล้วลองผิดลองถูกเอานะครับเพราะว่าทางผมไม่สนับสนุนเนาะซึ่งตรงนี้ผมก็ได้เปิดสอนฟรีแล้วก็มีหลายคนเนี่ยได้ความรู้จากตรงนี้ไปใช้ได้จริงเลยนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นรีวิวอีกท่านหนึ่งนะครับก็ในกลุ่มเหมือนกันเป็นรุ่นที่3ผมสอนทั้งหมด3รุ่นเนาะนะครับก็จะมีรุ่น1รุ่น2รุ่น3แต่ส่วนใหญ่จะเป็นรีวิวในรุ่น3นะครับรุ่น1 2ก็มีแต่ว่าแคปมาค่อนข้างน้อยเอาเป็นว่ามาดูแค่รุ่น3ก็พอแล้วกันนะครับน่าจะมากพอแล้วแหละท่านนี้นะครับก็มีเขียนมาว่าขอบคุณมากครับได้ความรู้มากมายเลยครูปอตั้งใจใส่ใจรายละเอียดจากที่ไม่ค่อยรู้นะครับย้ำนะว่าจากที่ไม่ค่อยรู้ผมค่อยๆสอนแล้วให้มีส่วนร่วมในการตอบทำใหฝึกคิดไปด้วยนะครับเวลาสอนสดขอบคุณที่ทุ่มเทในการสอนมากอันนี้เป็นหนึ่งรีวิวครับขอบคุณโค้ชฟอร์มากค่ะดูคลิปย้อนหลังอยู่เนาะสอนดีมากครับจากใจที่เป็นเรียนที่อื่นมาได้ความรู้เข้าใจและคิดด้วยใหม่เห็นไหมครับบางคนที่เขาไปเรียนจากที่อื่นมาเนี่ยเขาก็รีวิวว่าดีเหมือนกันนั่นเองนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับบางคนจะสงสัยว่าทำไมเวลารีวิวมันใกล้ๆกันเพราะว่านี้ผมสอนเสร็จผมก็ขอให้พวกพี่เขาเนี่ยรีวิวมาเลยนั่นเองครับเวลามันก็เลยอาจจะไล่เรียกกันตรงนี้เนาะคอมเมนต์นี้ผมชอบมากนะครับเป็นในกลุ่มนะครับพิมพ์มาว่าคอร์สแอดวานซ์แบบนี้หายากนะครับที่จะสอนกันฟรีๆในโซเชียลมีเดียแค่แนวรับแนวต้านอ่านโน้มราคาขายกันหลักหมื่นนะหรือ20,000ขึ้นไปซึ่งอยากให้คนเชื่อโรงเรียน2รอบเนี่ยรอบ2เนี่ยลงทุน2อย่างคือแล้วเนี่ยนะครับก็รุ่น1รุ่น2ผมสอนฟรีนะครับพี่เขาก็เลยพิมพ์แซวๆกันประมาณนี้ยอมรับเลยครับว่าสอนเข้าใจง่ายที่สำคัญความรู้ของดีแน่นมากผมเล็บนี่ยังเรียนไม่จบนะครับยังเรียนไม่จบแต่บอกว่าโอเคมีของดีเยอะซึ่งผมกล้าพูดได้เลยว่าหลายๆคนเนี่ยเข้ามาเรียนนะครับประมาณ 99% ไม่เคยรู้เทคนิคแบบนี้ที่ผมสอนมาก่อนเลยเป็นการล้างสมองดูกราฟแบบใหม่เลยนะครับ
ค้ชสอนละเอียดมากค่ะโชคดีที่มาลงเรียนทันได้ความรู้ใหม่ๆไปต่อยอดเยอะมากขอบคุณโค้ชนะคะที่แบ่งปันความรู้นะครับประมาณนี้นะจริงๆมีอีกเยอะนะครับเดี๋ยวเราค่อยๆไล่ดูไปแล้วกันนะครับถ้าใครที่เบื่อก็สามารถข้ามไปช่วงอื่นได้เลยนะครับได้ความรู้ใหม่เยอะเลยโฟเล็กดีอย่างนี้นี่เองขอบคุณคุณปอนะครับสอนดีใส่ใจรายละเอียดมากค่ะรู้สึกอัดแน่นไปด้วยความรู้แต่สำหรับมือใหม่บางคนนะครับไม่มีความรู้มาก่อนจนงงต้องทบทวนซ้ำแน่นอนนะครับเพราะว่าเนื้อหาบางเนื้อหาเนี่ยมันจะเป็นเนื้อหาที่ใหม่เลยนะครับประมาณ 99% ที่ลงเนี่ยกับผมเนี่ยไม่รู้เนื้อหานี้มาก่อนนะครับแต่บอกได้เลยว่าคุ้มแน่นอนอีกท่านนึงได้ปรับ mindset ใหม่ได้เรียนรู้ลึกๆของกราฟอะไรพวกนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างอื่นๆกันอีกนะครับอันนี้ก็คือการที่เขาส่งเทรนให้ดูเนาะสอบถามผมว่าเฮ้ยเข้าแบบนี้ได้ไหมหลังจากที่เรียนจบมาอะไรพวกนี้รีวิวสุดท้ายแล้วกันเนาะนะครับประมาณนี้จัดใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือคอร์สฟรีความรู้เรื่องเทียนขั้นสูงเนี่ยหายากมากนะครับความรู้แบบนี้เนาะนี่เหมือนเราจะอ่านไปแล้วใช่ไหมครับโอเคงั้นเรามาดูนี้ดีกว่าผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยรู้มาก่อนนะครับซึ่งปกติต้องแกะเอาเนาะอันนี้เราจะอ่านไปหมดแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างหนึ่งแล้วกันตัวอย่างสุดท้ายจริงๆนะครับเข้าเรียนแค่วันแรกวันที่2ตามดูในคลิปค่ะเริ่มเข้าใจแท่งเทียนและการเคลื่อนตัวการเปลี่ยนแปลงแท่งเทียนมากขึ้นสอนเข้าใจชัดเจนเลยค่ะต้องขอบคุณมากๆนะคะที่ช่วยให้สอนแบบฟรีไม่มีกั๊กนะครับประมาณนี้เลยนะครับอันนี้ก็เราได้อ่านไปแล้วแต่เมื่อสักครู่นี้รูปภาพมันเห็นไม่ครบด้านบนใช่ไหมครับแต่ตรงนี้ครบแล้วเนาะคอร์สระดับนี้หายากนะครับปกติจะ20,000ขึ้นไปใช่ไหมประมาณนี้